สวัสดีค่ะพบกับลูกค้าตลาดหุ้นนะคะประจำวันที่20 มิถุนายน 2561นะคะสำหรับตลาดหุ้นไทยวันนี้ยังคงความผันผวนอยู่ในกรอบทางลงอยู่นะคะเพียงแต่ว่าเรามีลุ้นบ้างจากปัจจัยภายในนะคะส่วนปัจจัยภายนอกเนี่ยยังคงเป็นเนกาทีฟอยู่นะคะในเรื่องของประเด็นสงครามการค้านะคะระหว่างสหรัฐกับจีนนะคะตรงนี้เนี่ยคิดว่าจะยังคงสร้างความวิตกให้กับนักลงทุนทั่วโลกไปจนกว่าจะมีข้อสรุปในทางที่เป็นบวกมากขึ้นนะคะอย่างเช่นเรื่องของการเจรจาถ้าหากจะมีเกิดขึ้นในอนาคตหรือว่าทิศทางที่เป็นไปในทางบวกนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้เห็นภาพนั้นนะคะเพราะฉะนั้นคิดว่าน่าจะยังคงเป็นปัจจัยกดดันภาพโดยรวมคือภาพใหญ่ต่อไปเพียงแต่ว่าวันนี้เรามีปัจจัยภายในที่อาจจะมีลุ้นบ้างสําหรับการรีบาวระหว่างทางนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ให้จับตาปัจจัยภายในของเรานะคะก็คือการประชุมกนง.กับกกบ.นะคะในเรื่องของการอัตราดอกเบี้ยนโยบายนะคะแล้วก็การพิจารณาเรื่องการบังคับใช้ IFRS 9นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยสำหรับกนง.เนี่ยเราคิดว่าน่าจะยังคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับเดิมคือ 1.5% เพราะฉะนั้นโดยรวมแล้วคิดว่าน่าจะเป็นนิวทรัลต่อตลาดไม่น่ามีผลในทางบวกทางลบแต่ก็น่าสนใจสำหรับการจับตาดูทิศทางการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในช่วงที่เหลือของปีนะคะว่าจะมีความเป็นไปได้ว่าจะเห็นการขึ้นดอกเบี้ยในปีนี้หรือเปล่านะคะในขณะที่หลายๆประเทศรอบข้างเรานะคะค่อนข้างจะใช้นโยบายในเรื่องของความเข้มงวดทางด้านนโยบายการเงินเพิ่มขึ้นแล้วนะคะแต่ของไทยเราเองเนี่ยด้วยอัตราเงินเฟ้อที่ดูเร่งตัวขึ้นแต่ว่าไม่ได้อยู่ในปริมาณที่มากนักเนี่ยก็อาจจะยังคงสามารถชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยตรงนี้ได้เพียงแต่ว่าถ้าเทรนด์โดยรวมแล้วเนี่ยทุกคนรอบข้างเนี่ยค่อนข้างจะปรับตัวกันเพิ่มขึ้นกันไปหมดแล้วเนี่ยมันอาจจะมีผลกระทบในแง่ด้านอื่นๆที่แบงก์ชาติอาจจะต้องนำมาเข้าสู่กรอบการพิจารณาอย่างเช่นเรื่องของผลกระทบเรื่องของฟันโฟลว์นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นอะไรที่น่าจับตานะคะแต่ว่าโดยรวมแล้วคิดว่าน่าจะเป็นนิวทรัลแต่ว่าในส่วนของกกบเนี่ยที่จะประชุมในเรื่องของ IFRS 9ตัวนี้เนี่ยอาจจะมีลุ้นอยู่บ้างคือถ้าสถานการณ์คิดว่าผู้ประกอบการไม่ไหวแล้วเขาเลื่อนการบังคับใช้นะคะจากปี62ออกไปอย่างข่าวก่อนหน้านี้บอกว่ามีประมาณ3ปีก็คือปี65ตรงนี้เนี่ยยังไม่ได้มีความชัดเจนเลยนะคะเพราะฉะนั้นคงต้องรอดูว่าจะมีการเลื่อนไหมหรือถ้ามีการเลื่อนถือว่าเป็นผลบวกนะคะอันนี้มีลุ้นว่าหุ้นกลุ่มแบงก์อาจจะมีการดิดรีบาวกลับขึ้นมาได้แต่ถ้าไม่เลื่อนบังคับใช้ที่ปี62เหมือนเดิมตรงนี้คิดว่าก็ยังคงเป็นเนกาทีฟซ้ำเติมอยู่นะคะสำหรับภาพโดยรวมที่ก็เนกาทีฟอยู่แล้วเพราะฉะนั้นกรอบใหญ่ทางลงเรายังคงมองเมนเทนเหมือนเดิมถ้ามีการรีบาวในระหว่างทางถือว่าเป็นโอกาสในการทยอยลดพอร์ตซึ่งเรามองว่าณสถานการณ์นี้เนี่ยสำหรับการเก็งกำไรในระยะสั้นเราให้ทยอยเราให้ชะลอดูสถานการณ์นะคะเพราะฉะนั้นถ้ามีโอกาสดิดกลับขึ้นมาก็ยังเป็นจังหวะในการทยอยลดพอร์ตลงไปนะคะไม่ให้เกิน 40% อยู่ณตอนนี้นะคะแล้วก็ลองดูกรอบการเคลื่อนไหวนะคะสำหรับวันนี้ก็คือ1630กับ1645นะคะในส่วนของ Research Pick นะคะวันนี้เพิ่มหุ้น1ตัวก็คือตัวธานีนะคะให้เข้าซื้อที่ 7.4 รอทำกำไร 7.9 ตัดขาดทุน 7.1 นะคะตัวนี้เราเชื่อมองในแง่ของผลประกอบการที่ยังคงเติบโตอย่างสม่ำเสมอนะคะจากผู้บริหารที่มีประสบการณ์สูงแล้วก็ยังได้รับการสนับสนุนจากธนาคารธนชาตินะคะซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่นะคะเติบโตไปกับเศรษฐกิจนะคะจากการให้บริการสินเชื่อแล้วก็รถบรรทุกเพื่อการพาณิชย์นะคะเพราะฉะนั้นค่อนข้างยังชอบอยู่นะคะก็ถือว่าเป็นจังหวะในการเทรดดิ้งสำหรับชานีนะคะอัปเดตตัวอื่นที่อยู่ในกลุ่ม Research Pick นะคะในช่วงก่อนหน้านี้เราถูกตัดกัดทุนหลายตัวทีเดียวนะคะเมื่อวานนี้นะคะเนื่องจากเซตเนี่ยลงไปแรงมากนะคะเราถูกตัดขาดทุน AOT, CPO แล้วก็ Mac Group นะคะแต่เราได้ Take Profit ตัว Short Sell SC Asset นะคะเพราะฉะนั้นตัวที่เหลือคงถือสถานะอยู่นะคะคือ Com 7นะคะแล้วก็ Major นะคะแล้วก็วันนี้ Trading ตัวธานีเข้ามาค่ะจบการรายงานลูกค้าตลาดหุ้นประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ